สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งจะมาพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของสระอินะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสระอิกันก่อนนะคะหลังจากที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะเวลาเราเขียนสระอิเราจะเขียนไว้บนหลังคาของพยัญชนะต้นนะคะไม่ว่าคำนั้นจะมีพยัญชนะต้น1ตัวหรือ2ตัวก็ตามนะคะถ้าคำนั้นมีพยัญชนะต้น1ตัวเราจะเขียนสระอิไว้บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวนั้นแต่ถ้าคำนั้นมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะให้เด็กๆเขียนสระอิไว้บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่2เด็กๆจำไว้เลยว่าสระอิเป็นสระคงรูปนะคะไม่ว่าคำที่ผสมด้วยสระอิจะมีตัวสะกดมีวรรณยุกต์หรือมีอะไรก็ตามนะคะเวลาเราเขียนคำที่ผสมด้วยสระอิก็จะปรากฏรูปของสระอินะคะจะไม่มีเปลี่ยนรูปจะไม่มีลดรูปนะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาของสระอิผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆจะมาสรุปความเข้าใจจากการทำแบบฝึกหัดถ้าใครทำแบบฝึกหัดได้หมายความว่าเรียนเรื่องเรียนเนื้อหาสระอิเข้าใจแต่ถ้าใครทำแบบฝึกหัดไม่ได้เลยไม่ถูกเลยนะคะหมายความว่าเด็กๆจะต้องกลับไปเปิดคลิปเรื่องของสระอิอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดดูเปิดฟังเปิดดูให้เข้าใจฟังให้เข้าใจนะคะแล้วมาดูแบบฝึกหัดเราอีกครั้งหนึ่งและแก้ไขข้อที่ผิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆเรียนในหนังสือเล่มไหนเด็กๆมาดูกันวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆนะคะเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องของสระอินะคะจะอยู่ในหน้า59จนถึงหน้า62แต่เด็กๆเปิดหนังสือก่อนอันดับแรกก็คือเปิดไปหน้า59นะคะเด็กๆดูหน้าปกหนังสือนะคะดูหน้าปกหนังสือแล้วหยิบหนังสือมาให้ถูกนะคะแล้วเปิดไปหน้า69นะคะพร้อมหรือยังคะมีใครเปิดหนังสือแล้วบ้างนะคะเปิดหนังสือเลยค่ะหน้า59นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันพร้อมหรือยังคะไปเลยนะคะมาดูนะคะในหน้านี้นะคะในหน้า59นะคะเขาบอกว่าเจ้าหนูตัวขาวๆเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกันหนูตัวไหนที่มีชื่อผสมด้วยสระอิช่วยระบายสีนะคะมันมีคำอยู่ในตัวหนูหนูเหล่านี้มันมีชื่อทุกตัวเลยลูกนะคะแต่เขาบอกว่าให้หาหนูตัวไหนก็ได้ที่มีชื่อเป็นคำผสมด้วยสระอินะคะถ้าคำหนูตัวไหนผสมด้วยสระอิให้เด็กๆระบายสีนะคะให้เด็กๆระบายสีเลยระบายทั่วเลยระบายให้เต็มนะคะระบายให้เต็มเลยนะคะถ้าตัวไหนไม่มีสระอินะคะเด็กๆก็ไม่ต้องระบายสีนะคะปล่อยให้ว่างๆอย่างนั้นนะคะแล้วเด็กๆมาดูนะคะชื่อหนูแต่ละตัวนะคะมีชื่อว่าอะไรบ้างมาอ่านพร้อมกันกับครูกุ้งนะคะตัวที่1ชื่อกิ่งตัวที่2ยิ้มตัวที่3เจนตัวที่4แบมตัวที่5นิดตัวที่6บีตัวที่7วินตัวที่8จิ๊บตัวที่9ครีมตัวที่10พริกเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะหนูตัวไหนบ้างนะคะที่ผสมด้วยสระอินะคะ
ที่ชื่อมันผสมด้วยสารอิน้องก็ระบายสีเลยอย่างเช่นตัวที่หนึ่งชื่อกิ่งกออิงอกิ่งไม่เอกกิ่งเพราะฉะนั้นหนูตัวนี้นะคะผสมด้วยสารอิน้องก็ระบายสีนะคะระบายสีไปเลยนะคะระบายสีให้เต็มตัวหนูเลยนะคะแค่นี้เองตัวไหนผสมด้วยสารอิอีกเด็กๆก็ระบายไปเลยนะคะระบายให้หมดนะคะตัวไหนอีกคะเจนสารอิไหมไม่แบมสารอิไหมไม่นิดสารอิไหมคะนิดสารอินะคะน้องก็ระบายไปเลยนะคะต่อมาวินผสมด้วยสารอิไหมคะหนูวินเนี่ยผสมด้วยสารอิหนูก็ระบายไปเลยนะคะต่อไปจิ๊บผสมด้วยสารอิไหมผสมด้วยสารอิน้องก็ระบายไปเลยนะคะต่อไปสุดท้ายครีมพริกสารอิไหมคะพริกผสมด้วยสารอินะคะน้องก็ระบายแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามีหนูตัวไหนบ้างนะคะที่ผสมด้วยสารอิเราก็ระบายสีไปนะคะส่วนตัวไหนที่ไม่ได้ผสมด้วยสารอิก็ให้เด็กๆว่างเอาไว้อย่างนั้นนะคะไม่ต้องระบายอะไรเลยโอเคนะคะดูข้อต่อไปเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่1นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะคำที่เขาเอามาให้เด็กๆอ่านนะคะมีทั้งคำที่มีพยัญชนะต้น1ตัวนะคะมีทั้งคำที่มีพยัญชนะต้น1ตัวและมีตัวสะกดด้วยมีคำที่มีวรรณยุกต์มีคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวและคำที่ผสมด้วยสระตัวอื่นนะคะก็เอามารวมกันมาผสมกันทำให้เกิดคำใหม่และเกิดคำที่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะคำเหล่านี้เด็กๆสังเกตนะคะถ้าคำไหนที่มีพยัญชนะต้น1ตัวนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสระอิจะยังคงอยู่ที่พยัญชนะต้นตัวที่1เห็นไหมคะทุกตัวเลยนะคะมีพยัญชนะต้น1ตัวสระอิก็อยู่ตรงนั้นที่เดิมอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่1นะครูกุ้งวงกลมให้ดูนะส่วนคำไหนที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเด็กๆจะเห็นว่าสระอิจะอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะจะไม่อยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่1แล้วอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะไม่ว่าจะมีวรรณยุกต์มีตัวสะกดยังไงนะคะก็ยังอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะอันนี้ครูกุ้งพาเด็กๆมาดูแล้วก็สังเกตดูให้เด็กๆสังเกตนะคะว่ามันใช่ไหมอย่างที่ครูกุ้งพูดหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเด็กๆจะอ่านอย่างเดียวนะคะเด็กๆต้องฝึกสังเกตความแตกต่างของคำด้วยนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อคำพวกนี้มันเป็นยังไงและมันจะอยู่สระมันจะไปอยู่ตำแหน่งตรงไหนอะไรของคำนะคะอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะทีนี้เด็กๆมาอ่านนะคะเด็กๆมาอ่านตามครูพุ่งนะคะคำที่หนึ่งนะคะมออิมิรออิริวออิวิบออิบิชออิชิกออินอกินหออิวอหิวจออิกอจิกดออิบอดิบพออิสอพิษออิมออิมไม่เอกอิ่มกออิงอกิ่งไม่เอกกิ่งนออิวอนิวไม่โทนิ้วสออินอสินไม่โทสิ้นลออินอลินไม่เอกลิ้นหอยออิกอหยิกหอยออิงอหญิงปอลออิวอปลิวกอลออินอกลิ้นไม่เอกกลิ่นก
กรออิงอกริงมิเอกกริงลออูกอลูกชออินอชินมิโทชินลูกชิ้นยออินอยินดออีดียินดีกรออะกระสออิบอสิบกระสิบสออิบอสิบสออง2สิบสองมออะมะลออิลิฟออะงอฟังนออินิทออานอทานมะลิฟังนิทานทออิทิดออาดาหออาหากออะกะปออิปิทิดาหากะปิหอนออูหนูนออินิดนอโทษทีค่ะหอนออูหนูนออิดอนิดกออินอกินปออะนอปันไม่โทปั้นสออิบอสิบหนูนิดกินปั้นสิบนะคะปั้นสิบนี่คือชื่อขนมนะคะอันนี้คือแบบฝึกอ่านนะคะที่เขานำมาให้เราฝึกอ่านนะคะเด็กๆลองฝึกอ่านดูคำพวกนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราใช้พูดสื่อสารไปแต่เราไม่ได้ทันสังเกตว่ามันเป็นคำที่ผสมด้วยสระอินะและบางคำเราอาจจะออกเสียงผิดนะคะเช่นคำที่มีรอเรือนะคะรอลิงนะคะที่มีพยัญชนะต้น2ตัวบางทีเราออกเสียงผิดอย่างเช่นคำว่ากระซิบบางคนออกเสียงกะซิบนะคะกอไก่ตัวเดียวกอไก่สระอะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่ามันมีรอเรือด้วยเด็กๆจะต้องออกเสียงกระซิบนะคะกระซิบไม่ใช่กะนะคะกลิ่นไม่ใช่กินนะคะกริ่งไม่ใช่กิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆบางคนยังออกเสียงไม่ถูกต้องเด็กๆเรามาฝึกอ่านดูแล้วเด็กๆออกเสียงตามครูกุ้งนะคะดูข้อต่อไปค่ะสำหรับข้อนี้นะคะให้นักเรียนเติมสระอิแล้วฝึกอ่านคำนะคะเขาให้เด็กๆเติมสระอิลงไปแค่นั้นเองไม่ต้องเติมสระตัวอื่นนะคะให้เติมสระอิลงไปในช่องว่างนะคะเติมลงไปแล้วพอเติมลงไปเสร็จเรียบร้อยเด็กๆมาอ่านสิเติมลงไปแล้วจะได้คำว่าอะไรอย่างเช่นคำที่1คำว่ามะลินะคะคำที่2คำว่าอะไรคะลิเกคำที่3กะทิคำที่4นาลิกาคำที่5ถั่วลิสงนะคะพอเติมสระอิลงไปแล้วก็จะเป็นคำนะคะมีความหมายด้วยนะคะเด็กๆเติมสระอิเท่านั้นนะคะไม่ต้องเติมสระตัวอื่นนะเติมสระอิลงไปนะคะมาดูข้อที่3เลยค่ะสำหรับข้อที่3ก็ง่ายนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประนะคะมีคำอยู่4คำนะคะให้เด็กๆคัดคำตามเส้นประคำละ1ครั้งคำละ1คำนะคะเด็กๆคัดนะคะวิธีการคัดคำตามเส้นประครูกุ้งบอกแล้วว่าจะง่ายไหมง่ายถ้าบอกว่าง่ายก็ง่ายถ้าบอกว่ายากก็ยากโดยการคัดคำตามเส้นประเด็กๆจะต้องจับดินสอให้ถนัดมือนะคะให้พอดีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ลากดินสอตามเส้นประห้ามลากเกินออกนอกเส้นประจะต้องเขียนให้อยู่ตามรูปของเส้นประที่เขากำหนดมาให้เรานะคะเป็นการฝึกสมาธิของตัวเราเองแล้วก็ฝึกกำหนดฝึกการเขียนว่าตัวหนังสือบางตัวนะคะมันเริ่มต้นตรงไหนมันสิ้นสุดตรงไหนนะคะเริ่มเขียนฝึกให้น้ำหนักมือน้ำหนักการจับดินสอเรานิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เขาเอามาให้เด็กๆฝึกคัดคำตามเส้นประนะคะคำที่1มีคำว่ามิดชิด
คำที่สองคิดผิดคำที่สามจิ้มลิ้มคำที่สี่ยิ้มกริ่มนะคะเพราะฉะนั้นคำที่ก็ให้เด็กๆคัดเนี่ยมันมีเพียงแค่สี่คำนะคะแล้วให้คัดคำละหนึ่งครั้งนะคะดูข้อที่สี่ค่ะสำหรับข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำนะคะกับรูปภาพให้ตรงกันนะคะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะจับคู่คำกับรูปภาพนะคะมีรูปภาพทั้งหมด5รูปภาพแล้วก็มีคำทั้งหมด5คำเช่นกันคำที่1คือคำว่ากิ้งก่าคำที่2คือคำว่าหิ่งห้อยคำที่3ชิงช้าคำที่4ยิ้มแย้มคำที่5กิ่งไม้นะคะมาดูคำแรกเลยกิ้งก่านะคะก็คือสัตว์ป่าตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะคะจะชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ส่วนหิ่งห้อยนะคะใครรู้จักหิ่งห้อยบ้างนะคะหิ่งห้อยเนี่ยมันจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะมันจะชอบบินตอนกลางคืนนะคะบินออกหากินตอนกลางคืนแล้วมันก็ตรงที่ก้นของมันเนี่ยนะคะกดตรงที่ท้องของหิ่งห้อยเนี่ยก็จะมีแสงนะคะบินหิ่งห้อยบินไปแสงตรงท้องหิ่งห้อยเนี่ยก็จะสว่างนะคะกระพริบกระพริบกระพริบนะคะเด็กๆน่าจะเคยเห็นเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะชิงช้าอันนี้ของเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักแล้วว่าคำนี้มันคืออะไรคืออะไรอ่ะทีนี้เรามาทำพร้อมกันนะคะคำที่หนึ่งกิ้งก่านะคะเราจะไปตรงไหนเอ่ยกิ้งก่าตัวไหนเขาเรียกว่ากิ้งก่านะคะครูกุ้งลากให้กิ้งก่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะกิ้งก่าส่วนหิ่งห้อยมาดูรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปไหนคะรูปที่4นะคะหิ่งห้อยนะคะต่อไปชิงช้าที่ไว้ให้เด็กเล่นคือรูปไหนเอ่ยอ้าวโยงมารูปนี้รูปสุดท้ายนะคะต่อไปยิ้มแย้มโยงไปหาสาวน้อยเลยพอโยงไปหาสาวน้อยหมดคำสุดท้ายคำว่ากิ่งไม้โยงไปไหนคะกิ่งไม้โยงไปไหนโยงไปไหนโยงไปหากิ่งไม้เลยนะคะเป็นยังไงคะง่ายมากเลยดูจากรูปภาพแล้วเราก็โยงนะคะไม่ยากปุ๊กกุ้งว่าไม่ยากเด็กๆทำได้นะคะคนไหนทำได้แล้วก็ทำเลยแต่มีข้อแม้ว่าเวลาเด็กๆโยงเส้นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะครูกุ้งไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเส้นมันตรงไหมคะมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆโยงนะคะเด็กๆให้ครูกุ้งให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดเลยนะคะเส้นมันจะได้ตรงๆนะคะอย่าใช้มือลากเหมือนครูกุ้งนะคะอันนี้ครูกุ้งใช้ปากกาในเครื่องคอมลากนะคะมันก็เลยไม่ตรงเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ใช้ดินสอขีดเส้นจะได้ตรงๆนะคะอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปเมื่อเด็กๆทำโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะจบนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆโยงเส้นถูกต้องไหมระหว่างคำกับรูปภาพตรงกันไหมคะถ้าไม่ตรงกันให้เด็กๆทำอะไรคะลบแล้วก็ทำใหม่นะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่5ค่ะมาดูข้อที่5นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำสระอิจากภาพแล้วฝึกอ่านให้นักเรียนเขียนคำสระอิจากรูปภาพนะคะอันนี้มีรูปภาพนะคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะที่เราใช้ตีเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะกลองเหรอคะไม่ใช่นะคะเว
เวลาตีไปมันจะดังชิงฉับชิงฉับเขาเรียกว่าฉิงนั่นเองนะคะต่อมารูปที่สองรูปที่สองนกกำลังทำอะไรเด็กๆ ดูในจอในสไลด์ของครูกุ้งเด็กๆอาจจะดูไม่ชัดเจนเด็กๆ ดูในหนังสือของตัวเองก็ได้นะรูปภาพที่สองนกกำลังทำอะไรทำอะไรคะบินนะคะต่อไปอันนี้รูปนี้ไม่ค่อยชัดเจนบางคนจะดูไม่ออกนะคะดูเป็นรูปอื่นรูปนี้จะต้องเป็นหินนะคะเป็นหินก้อนหินเห็นไหมคะต่อไปรูปที่4เด็กน้อยคนนี้เด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ปากเขากำลังทำอะไรอยู่ยิ้มนะคะและสองคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เขาทำอยู่ที่สวนสาธารณะเขาทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรออกกำลังกายเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะท่าทางแบบนี้เรียกว่าทำอะไรมาดูเรียกว่าอะไรวิ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้นะคะเด็กๆ ดูรูปภาพแล้วเด็กๆ ก็เลือกมาเขียนได้เลยเอามาเขียนได้เลยนะคะถ้าเขียนไม่ถูกเด็กๆต้องทำอะไรสะกดคำตามเสียงที่เราออกเสียงนั่นเองตามเสียงที่เราอ่านเช่นชิงเขียนยังไงนะเขียนไม่ถูกนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเป็นชิงนักเรียนก็ต้องสะกดคำฉออิงอชิงไม่เอกชิงนะคะสะกดคำแล้วเด็กๆจะเขียนได้นะคะต่อไปดูข้อที่6สำหรับข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อที่6เนาะแต่มันเป็นข้อสุดท้ายบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะการฝึกอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสระอิทำให้ฉันเข้าใจว่าสระอิเป็นสระเสียงสระอิเป็นสระเสียงอะไรคะครูกุ้งพูดให้ฟังแล้วตอนก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดครูกุ้งพูดให้ฟังแล้วว่าสระอิเป็นสระเสียงเสียงยาวหรือเสียงสั้นคะสระอิเป็นสระเสียงอะไรเอ่ยสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอิเวลาเราเขียนรูปของสระอิเราจะเขียนไว้ที่ไหนเอ่ยนะคะรูปของสระอิเราจะเขียนไว้ที่ไหนคะไว้ด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านหลังของพยัญชนะต้นไว้ตรงไหนคะไว้ข้างบนของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะอันนี้คือจบถ้าเด็กๆทำได้หมายความว่าเด็กๆเข้าใจเรื่องของสระอินะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสระอิเป็นสระที่ไม่ยากเลยนะคะเพราะเป็นสระคงรูปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะครูกุ้งก็มีอะไรให้เด็กๆ เล่นเหมือนกันนะคะมาดูกันมาเล่นปริศนาคำทายกันดูบ้างนะคะใครตอบใครรู้ตอบเลยจ้าคำตอบเป็นคำที่ผสมด้วยสระอินะคะมาดูซิข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรอะไรเอ่ยฉันเป็นแมลงส่องแสงยามค่ำบินสูงบนต่ำสำแดงลำแสงสีเหลืองครูกุ้งอ่านให้ฟังใหม่อีกเที่ยวอะไรเอ่ยฉันเป็นแมลงส่องแสงยามค่ำบินสูงบนต่ำลำแสงสีเหลืองคืออะไรคะเมื่อกี้เราเล่นเกมเราทำแบบฝึกหัดโยงเส้นก็มีคำตอบนะคะคำตอบของข้อนี้คืออะไรคืออะไรคะคืออะไรเขาบอกแล้วเขาใบให้เราแล้วว่าเขาใบให้เราแล้วว่าฉันเป็นแมลงมันคืออะไรครูกุ้งบอกไปแล้วตรงโยงเส้นแล้วเขาบอกว่าลำแสงสีเหลืองมันคืออะไรคะลูกมันคืออะไรมาดูคำตอบบางคนคิดออกแล้วบางคนรู้แล้วว่ามันคืออะไรตอบได้เลยและถ้าใครยังไม่ตอบมาดูคำตอบของครูกุ้งซิว่าคำตอบของ
ครูกุ้งกับคำตอบของหนูอ่ะจะตรงกันไหมนะคะมาดูคำตอบของครูกุ้งเลยค่ะคำตอบของครูกุ้งคือหิ่งห้อยนั่นเองนะคะเวลาบินตอนกลางคืนนะคะหิ่งห้อยมันจะมีแสงอยู่ตรงท้องของมันนะคะกระบินและแสงก็กระพริบ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 สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือคำว่าหิ่งห้อยนะคะต่อมาดูข้อที่2ค่ะดูข้อที่2เขาบอกว่าอะไรเอ่ยตัวฉันคือใครเคลื่อนไหว4ขามีถุงด้านหน้าพาลูกเที่ยวไกลอะไรเอ่ยตัวฉันคือใครเคลื่อนไหว4ขามีถุงด้านหน้าพาลูกเที่ยวไกลมันคืออะไรล่ะคะมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรคะใครรู้ใครรู้ใครรู้ตอบเลยตอบเลยเขาบอกว่ามีถุงด้านหน้านะคะอะไรล่ะมันมีถุงด้านหน้านะคะพาลูกเที่ยวไกลแค่คำว่ามีถุงด้านหน้าเรารู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะบางคนรู้แล้วแล้วก็ตอบได้แล้วแต่บางคนยังตอบไม่ได้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยเรามาทบทวนคำใบ้กันอะไรเอ่ยฉันคือใครเคลื่อนไหว4ขามีถุงด้านหน้าพาลูกเที่ยวไกลมันคืออะไรนะคะใครตอบได้ใครตอบได้โอ้ตอบเลยจ้าตอบเลยจ้าตอบเลยจ้ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของครูกุ้งกับคำตอบของเด็กๆจะตรงกันไหมเอ่ยคำตอบของครูกุ้งคือจิงโจ้นั่นไงนะคะจิงโจ้จะมีถุงกระเป๋าหน้าท้องนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาลูกใส่ในกระเป๋าหน้าท้องแล้วตัวเองก็กระโดดกระโดดไปเรื่อยๆนะคะคำตอบของครูกุ้งคือจิงโจ้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคอยตามดูว่าครูกุ้งจะเอาเกมปริศนาคำทายหรือรูปภาพใบ้คำนะคะหรือเกมอะไรที่เอามาให้เด็กๆเล่นนะคะเป็นการคลายเครียดเป็นการฝึกไหวพริบของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะให้เด็กๆ ดูแลป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยนะนะคะช่วยกันดูแลตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองนะคะการรับผิดชอบตัวเองคืออะไรนะคะเราไม่ไปสร้างภาระให้กับผู้อื่นนะคะดูแลตัวเองเราอยู่บ้านอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวนะคะทำด้วยตัวเองทำการบ้านด้วยตัวเองถึงเวลาเรียนเราเตรียมหนังสือเตรียมอะไรมาเรียนด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต้องมาดุมาบ่นว่าเมื่อไหร่จะเรียนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองมานั่งกำกับมานั่งดูหนูเรียนมานั่งพูดว่าทำไมหนูไม่ตั้งใจเรียนหมายความว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองนะคะอยู่ป.1แล้วต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเราด้วยนะคะอย่าไปสร้างภาระให้กับผู้อื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานคุณตาคุณยายก็อายุมากนะคะให้เด็กๆดูแลตัวเองนะคะกินข้าวเองอาจจะทำกับข้าวเองไม่ได้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ทำให้แต่เวลาทานข้าวนะคะให้เด็กๆทานด้วยตัวเองไปหยิบน้ำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาจานไปเก็บไปล้างให้เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆ ดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะคะและผู้ปกครองนะคะครูกุ้งอยากจะฝากถึงผู้ปกครองว่าตอนนี้ช่วงนี้เด็กๆ เขาอยู่บ้านกันนะคะครูกุ้งอยากให้ผู้ปกครองลอง
ปล่อยให้น้องนะคะปล่อยให้น้องได้ทำอะไรด้วยตัวเองอาบน้ำแปรงฟันสระผมนะคะแต่งตัวแต่งอะไรด้วยตัวเองนะคะทานข้าวด้วยตัวเองบ้างให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะให้เขาคิดเองทำเองนะคะเป็นการฝึกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเรียนมาแล้วก็มาฝึกนะคะช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านก็ให้ผู้ปกครองลองปล่อยนะคะให้น้องทำผู้ปกครองลองแอบดูอยู่ห่างๆนะคะครูกุ้งมีความเชื่อมั่นว่านะคะเด็กๆทุกคนนะคะทำได้นะคะแล้วก็ทำได้ดีตามศักยภาพของเขานะคะครูกุ้งฝากขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ดูแลน้องนะคะบังคับให้น้องนั่งเรียนบังคับให้น้องดูคลิปดูอะไรต่างๆนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องจากกันแล้วบ๊ายบายไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ